นี่คือรายการธรรมรับอรุณตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบูยุ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้พูดให้ข้อมูลในทางธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาที่เราพบกันข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างกัน ในเนื้อหาคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรมาอ่านให้ฟังบ้างมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างมาอธิบายหมวดธรรมเป็นข้อ,ข,อข้อบ้างเป็นการสารกษาพูดค,คุยกับคุณเตือนใจสินูุวันนิกบ้างหรือว่านำธรรมะคำถามที่ธรรมบฟังส่งกันมามาพูดคุยกันบ้างในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ ทุกๆสัปดาห์นั้นข้าพเจ้าก็จะนำคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายทางหน้า Facebook Fanpage หรือว่าที่เว็บไซต์โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้จดหมายก็ส่งเป็นปรบณสน์มาตามที่อยู่คือวัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตํตบลดอนหายโศก อำเเบรนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพียวธรรมะ c o m p u r e d h a m m a c o m หรือทาง Facebook Fan Page ก็ที่เพีวยวธรรมะ่านผู้ฟังที่ติดต่อมาทางรายการสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวในทางธรรมะของตนอย่างได้อย่างได สอบถามถึงวิธีการที่จะนำไปใช้งานในบริบทเงื่อนไขที่แตกต่างกาันหรือว่าจะเจาะจงมาในพระสูตรใดเนื้อหาเรื่องใดกับพระเจ้าเมื่อได้รับข้อความของ่านมู้ฟังแล้วก็จะมาทำการไคร้อคุณซะก่อนนะบางทีบางคนก็ถามคำถามยากๆต้องไปเปิดดูในพระสูต,ตรตรวจสอบจากตรงนั้นตรงนี้เปิดพจนานุกรมเทียบเคียงในอีกหลายภาษา บางทีก็ใช้เวลาในการที่จะไกร่ครวนพิจารณาหาข้อมูลกว่าจะนํามาตอบกันได้บางทีก็ใช้เวลาสัหน่อยหนึ่งแต่ว่าได้รับแน่นอนทุกข้อความอ่านทุกตัวอักษรไกร่ครวนพิจารณาแล้วก็จะมาทําการพูดคุยกันในรายการและในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ <c oughs> ก็จะเป็นการนําภาษาบาลีมาพูดถึงด้วยเป็นช่วงเข้าใจคําสอนด้วยภาษาบาลีจะนา ภาษาบาลีสักคำหนึ่งหรือเป็นกลุ่มของคำชุดของคำที่เมื่อเราทำความเข้าใจในคำต่างๆเหล่านี้อาจจะคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างจะทำให้เรามีความเข้าใจในคำสอนของรพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในสัปดาห์นี้ก็จะนำเสนอคำว่าศราัทธาที่ภาษาไทยเราสะกดด้วยสอสารารเรือไมนันกาศท,ทอทหารทอธงสะละอาศรัทธาที่เขียนแบบนี้ อันนี้คือในรูปของภาษาไทยที่บริวัติมาผสมของสรนสกฤตเข้าไปด้วยแต่ศรัธทธาที่มาจากภาษาบาลีจะเขียนด้วยสอสเสือแม่น,นกาศทอทหารทอธงสละอาคือมีเพยียญชนะน,น,นำเป็นสอสเสือศรัธทธาคำนี้หมายถึงความเชื่อความมั่นใจความเชื่อความมั่นใจนี้มาจากธาตหรือว่าทาธาต ธาธาตุนี้ก็คือหมายถึงความเชื่อถือความเชื่อใจความลงใจความไว้วางใจความเลื่อมใสนี่คือลักษณะของคําว่าศรัทธ,ธามีคําอธิบายในคําว่าศรัทธ,ธานี้ต่อมวังก็ยังหมายถึงการมอบความไว้วางใจฝากจิตเอาไว้ให้มอบจิตไว้หรือเป็นเหตุให้เชื่อถือฝากไว้มอบไว้ให้สืบต่อไปในลักษณะนี้ก็ได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยใช้คำวัทธาเนี่ยคู่กันไปกับความรักความเคารพความเลื่อมใสความศรัทธาบางทีใช้คำไปในลักษณะนี้อันนี้เป็นลักษณะคำที่คล้ายคลึงกันถ้าจะพูดถึงความเลื่อมใสความศรัทธาความมั่นใจยังรวมถึงความรักเนี่ยที่มีความหมายไปในทางเดียวกันเนี่ยมันก็มีระยะที่แตกต่างกันอยู่ อย่างเช่นว่าชายหนุ่มรักหญิงสาวแต่รักกันเพราะอะไรโอ้เขารอเขาสวยอย่างนี้เขาพูดคําแล้วมันแหมมันฟูใจมันราเริงใจรักกันเพราะคําพูดแล้วก็ว่ารักตรงนี้ถ้ามีการมาเชื้อปนก็เป็นลักษณะของเสียงที่คุณได้ฟังผ่านทางหูแล้วก็เกิดให้เกิดความกําหนัดยินดีพอใจเป็นลักษณะความรักแบบนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าสังสม ไว้อยู่มากๆจนทำให้เกิดความเชื่อถือฝากจิตฝากใจไว้ให้มีความลงใจกันมีความระลึกถึงกันเชื่อมต่อกันนี่จะเป็นลักษณะของศรัทธาขึ้นมาเพราะอย่างชายหนุ่มรักหญิงสาวในลักษณะที่ไม่ได้ชอบพอกันเฉพาะเรื่องของตาเรื่องของหูเท่านั้นเออแต่ยังชอบพอนิสัยกันนิสัยเข้ากันได้แล้วก็พูดคุยกันรู้เรื่องนี้ลักษณะก็เป็น ความรักความศรัทธาเหมือนกันนะความลงใจกันความเชื่อถือกันความเคารพกันความเลื่อมใสต่อกันความเชื่อมั่นในกันและกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ไปนอกใจจะไม่ได้ไปทําความชั่วแบบนี้อันนี้ก็เป็นศรัทธาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในลักษณะที่มีความรักความเคารพความตั้งใจมั่นความเชื่อถือเป็นลักษณะของศรัทธาทางสิ้นเพอคนมีศรัทธาแล้วหนุนกำลัง ทำใม้จะมีจิตใจน้อมไปน้อมไปในการทำตามที่เขาบอกเข้าใจในคำที่เขาพูดหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาสอนหรือในสิ่งที่เขาแนะนำดูอย่างสองคนเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีความเคารพกันเชื่อถือกันเนี่ยพูดอะไรก็จะเชื่อกันแต่ในขณะที่ถ้าสิ่งเดียวกันพูดกันมาจากอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจเขามาก่อนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน บางทีเราก็จะมีความเคลือบแคลงในสิ่งที่เขาพูดที่ถึงแม้มันจะเหมือนกันกันกบคนที่เรารักเราศรัทธาแต่ตรงนี้เขาจึงมีลักษณะที่ว่าต้องมีส่งทูตไปเนี่ยนะเออถ้าทูตมีคุณสมบัติที่จะให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเองได้การพูดการทําอะไรมันก็จะง่ายขึ้นพูดง่ายๆคือถ้ามีศรัทธากันแล้วมันก็มีจิตโน้มน้อมไปก็คือ by a อสนั่นแหละมีความลำเอียงไปในสิ่งที่เป็นอย่างนั้น แพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาไบแอสหรือว่าโน้มน้อมมาในทางที่เราพูดเนี่ยอย่าไปบอกว่าเขาไบแอสหรือบอกว่าเขาเข้าข้างกันแต่ควรจะบอกว่าเออเขามีความรักความศรัทธาความเคารพให้กันแบบนี้มันจะดีซึ่งคุณธรรมคือความศรัทธานี้ตัมบุฟังเป็นหนึ่งในองค์ธรรมของโพธิปักกียธรรมคือธรรมะที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้แต่อยู่ในข้อของอินทรีย์คือศรัทธา ผลัคือศรัทธาความพอใจฉันทะนี่ก็มีส่วนของศรัทธาอยู่ในนี้เหมือนกันความพอใจความเชื่อใจลักษณะที่ทําให้ระลึกถึงอยู่เรื่อยๆในเรื่องของฉันทะเรื่องของจิตตะที่มาในอิทธิบาทสีก็ต้องมีองค์ประกอบของศรัทธาอยู่เราจึงจะสังเกตได้ว่าในเรื่องของพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสง์ น่งก็เพราะว่าคุณมีศรัทธ,ธาในพุโทธโธตมดสังโขงซึ่งศรัทธ,ธานี้ทัางบัังถ้าเรามีน้อยถ้าเรามีน้อยนะในการที่จะทําให้เกิดผลอันใดหนึ่งในธรรมะวันไหน,นี้มันก็จะน้อยถ้าเรามีกับบางคนเช่นกับครูบาอาจารย์องค์นี้เรามีศรัทธ,ธาองค์นั้นเราไม่มีศรัทธาทําให้ผลของการปฏิบัติมันก็จะเกิดขึ้นได้กับเวลาที่เราอยู่กับบุคคลนั้นถ้าเราอยู่กับบุคคลที่เราไม่มีศรัทธ,ธา ผลของการปฏิบัติการทําจริงให้เกิดผลอะไรขึ้นมามันก็จะไม่มีไม่ได้บางคนมีศรัทธาเป็นบางที่แต่ถ้ามาวัดนี้อยู่ที่นี้หรือไปกับคนนี้จะมีศรัทธามีความมั่นใจมีความเชื่อใจมีความเคารพกันแต่พอไปกับคนอื่นไปที่อื่นมันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นผลของการปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีศรัทธาเป็นบางเวลาผลของการปฏิบัติก็จะมีเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางเวลา ถ้ามีเป็นบางโอกาสผลของการปฏิบัติก็จะมีแค่เฉพาะโอกาสที่มันมีศรัทธาเพราะศรัทธาเ,เราจึงต้องรักษาให้มันเต็มให้มันมีอยู่ตลอดเวลาเราจะดูว่าศรัทธาเรามีเต็มอยู่ตลอดเวลาได้ดีหรือไม่ก็ดูที่ศีลของเราดูที่มรรคของเราแต่เพะว่าศีลของเราดีมีได้อยู่ตลอดเวลานี่คือทางกายทางบาจาใช่ไหมออนี้แสดงว่าเรามีศรัทธา ถึงระดับขนาดที่ให้มีการปฏิบัติในทางกายทางวาจาได้ดูในทางใจด้วยความคิดด้วยมีความคิดในทางที่จะเป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่นหรือเปล่าคิดพยาบาทไหมคิดตำหนิคนอื่นหรือเปล่าคิดไม่ดีด่าดตัวเองหรือไม่หากถ้าคิดไปนในทางนี้แสดงว่าศรัทธาคุณยังไม่เต็มนะยังไม่ได้อยู่ในมรรคได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็ต้องปรับศรัทธาให้มันมีความ สมดุลกันกับอินทรีย์ในข้อต่างๆนี่คือคำศัพท์ที่ฝากไว้เพื่อท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจในเรื่องคำสอนคือคำว่าศรัทธ,ธาต่อามาเราก็มาตอบคำถามกันท่านผู้ฟังใช้คำว่าศรัทธ,ธานี่แหละมาตอบคำถามของคุณคล่องอายุ8ปปีเรียกว่าคุณตาก็แล้วกันนะคุณตาคล่องอายุ80ปีจาก อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณตาได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการไปทำพิธีในทางพระพุทธศาสนาบ้างของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต่างๆเนี่ยแม่บางทีเขาไปจุดทูบจุดททเทียนตามความเคารพต่อหน้าพระพุทธรูปเขาไม่ได้ถอดรองเท้าคุณตาคล่องนี่ก็เลยแม่มีความคิดบ้าทำไมเป็นอย่างนี้ น่าจะให้กําหนดให้มันถูกต้องทําให้มันดีแล้วก็ได้พูดถึงตัวอย่างของพระเจ้าพิมพิสารที่ว่าถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูขังคุกเอาไว้แล้วก็สั่งให้กรีดฝ่าเท้าเป็นเพราะว่าผลกรรมที่เข้าไปในเจดีโดยไม่ได้ถอดรองเท้าเป็นต้นเนี่ยก็จึงเขียนมาแล้วว่าน่าจะให้มีการทําให้ถูกต้องตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลตระบูฟังพระราชา มหากตร์ย์หรอว่าใครก็ตามที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่เขาถอดรองเท้าเท่านั้นนะเขายังถอดเครื่องแบบพระราชามงกุฎเครื่รองราชกาุกุทภันพระแสงขันธ์อะไรต่างๆต้องปลดลงเอาไว้แต่ด้วยความกรพบในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเข้าไปในชุดที่แบบว่าไม่ได้เต็มยศแบบพระราชาไม่ได้สวมรองเทา้าชนิตทิ่ง,นง,งอนเป็นขึ้นมาแต่ก็ธรรมดาเข้าไปอันนี้คือเขามีความรัก เขามีความเครพเขามีความเชื่อใจในพระพุทธเจ้าเขามั่นใจว่าถ้าเขาไปในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกเบียดเบียนแต่คือทำไมคนก็ต้องพกอาวุธไปในบางสถานที่เพราะว่าเขากลัวรายไงกลัวว่าจะต้องถูกเบียดเบียนจะต้องมีเครื่องป้องกันอะไรต่างๆแต่ว่าไปในวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยก็มีความมั่นใจความมั่นใจนี้คือศรัทธานะ ความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความรักความเคารพว่าเขาจะไม่ได้เป็นอันตรายเขาก็จึงมีข้อปฏิบัติแบบนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่ศรัทธาของคนท่านผู้ฟังแล้วก็ข้อจํากัดเรื่องในทางสังคมหลายๆายอย่างยังรวมถึงการใช้สรรพนามคําพูดอะไรอีกคุณตาคล่องนี่ก็ยังพูดถึงว่าบางทีเราใช้สรรพนามเรียกแทนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าท่านท่าน แำ่หม้คุณคล่องนี่คิดว่ามันเหมือนกับไม่เป็นการเคารพท่านเลยอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยท่านฟังว่าอยู่ที่เราจะมีความรักความเคารพความศรัทธามากน้อยเท่าไหร่ก็สามารถแสดงออกได้ที่การกระทําทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจอาจจะมีข้อจํากัดทางกายบ้างเรื่องของเครื่องแบบบางทีบางคนจะใส่บาตรนพระถอดรองเท้าฉันจะถอดรองเท้าบ้างแต่ตรงนี้มันก็พื้นเปียก อจะทํำยังไงดีเก้าอี้ก็ไม่มีให้นั่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ก็อาจจะมีข้อจํากัดทีนี้อย่างไรก็ตามทางวาจาเอาคุณแสดงออกด้วยความรักความเคารพไหมบางคนอาจจะมีรูปแบบการกล่าวของเขาอย่างเช่นพราหมณ์ในสมัยก่อนบางทีก็มีรูปแบบว่ายักคิ้วขึ้นแลบลิ้นออกอันนี้เป็นการแสดงความเคารพของเขาแสดงถึงความจริงใจแบบหนึ่งแต่ว่าคนอื่นดูอาจจะแบบว่า ไอ้นี่มันเหมือนกับล้อเล่นล้อเลียนหรือเปล่าก็จะแตกต่างกันนะแต่ละคนแต่ว่าจากใจนี่คืเรื่องสําคัญจากใจที่มีความรักความเคารพจริงหรือไม่บางคนก็ใจไม่ได้เคารพหรอกแต่ก็พูดออกมาแต่ปากทาออกมาแต่กายอันนี้ยิ่งอันตรายกว่าอีกเพราะว่าถ้าใจไม่ได้มีความรักความเคารพจริงตอนแล้วมีอวิชามากยมีความคิดอาฆาตมากร้ายแต่ปากก็เสแสแ้งพูดไป มือไม้กระทาไปนอบน้อมพิทอบพิเทาโอ้อันนี้อันตรายจิตใจนี่แหละตำฝฟังที่มีความสําคัญพระบรมเจ้าท่านสอนก็เน้นมาในทางด้านจิตด้านใจนี่แหละนะเพราะในกรณีคําถามของคุณคล่องจากอําเภอนบพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่คอมเมนต์มาถึงในข้อปฏิบัติต่างๆก็จะมาสอดคล้องกับคาว่าศรัทธาที่พูดมาในสัปดาห์นี้พอดีอันนี้เราก็ดูใน3ระดับ ทั้งทางกายทางบาจาและทางใจด้วยประกอบกันไปมาอีกคำถามหนึ่งนี่ก็เขียนมาเป็นจดหมายเหมือนกันจากคุณวิมลมาศเขียนมาจากจังหวัดอุตรดิต์คุณวิมลมาศนี้ได้ฟังรายการธรรมารับรุนอยู่เป็นประจำฟังมาตั้งห7เจปีแล้วเขาเขียนมาเล่าแบ่งปันให้ฟังตะบูฟังเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของตนเองที่ว่าพอฟัง รายการธรรมารับรุนในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของกลิ่นศีลนที่ทวนลมได้ข้าพเจ้าได้พูดเอาไว้อธิบายเอาไว้คุณวิมลมาเนี่ก็นำมาทำการใคร่กรวนใคร่กรวนถึงธรรมะตามที่ตัวเองได้เคยฟังมาได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าตัวเองเนี่ยโอ้ได้เคยบำเพ็ญบุญมาตั้งแต่เด็กมีคุณยายคนแก่แก่มาขอทาน เออก็มาแบ่งปันเข้าสารบ้างหมากบ้างพลูบ้างให้คุณยายนี้เดือนละหลายหลายครั้งน,นี่คือการระลึกถึงตรงนี้เป็นจากการนุสติแล้วนะระลึกถึงทานที่ตัวเองได้ทามาระลึกถึงคําสอนที่พ่อแม่ได้บอกเอาไว้ว่าตามงานบุญต่างๆเอ่อท่านสอนให้รักษาศีลแปดในวันพระบ้างให้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดอย่างหนึ่งการระลึกถึงมารดาบิดาความดีของท่านนะ ทั้งท่านที่ล่วงลับไปแล้วระลึกถึงศรัทธาของท่านศีลของท่านอันนี้เป็นเทวตานุสตินะอันนี้คือคุณวิมลเนี่ยทำทั้งจาคกานุสติคือหัวข้อนะรายละเอียดอย่างที่เขียนเล่ามาให้ฟังทำทั้งเทวตานุสตินี่คือหัวข้อนะรายละเอียดก็คือระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปบอกสอนให้ทำความดีในข้อต่างๆมีศีลเป็นต้นยังระลึกถึงผู้บังคับบัญชา ที่เคยเปิดโอกาสให้มีงานทําเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมระลึกถึงการตัดสินใจที่สําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตที่ทำให้ตัวเองนั้นมีโอกาสในทางธรรมมากขึ้นระลึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆในยุคปัจจุบันเช่นสมเด็จพระญาณสังวรคําสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทคําสอนของหลวงพ่อปัญญานันทะคําสอนของหลวงพ่อฤาษีริงดําเหล่านี้เป็นธรรมานุสติ เป็นสังการนุสติหมดเลยนะสังการนุสตินี่คือการระลึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธรรมานุสตินี่คือระลึกถึงหมวแดแห่งธรรมอันใดอันหนึ่งที่เราได้เคยได้ยินมาได้ฟังมาเรายังมาระลึกถึงการฟังธรรมจากหลวงตามหาบัวการฟังธรรมจากหลวงพ่อดอกเตอร์สะอาดฟังธรรมะของพระมหาภัยบูรณ์เนี่ยเขาคล้ายๆร,รนคล้รวนไปนี่คุณมีบัลลังกเกียนมาเล้ให้ฟังปะ โอ้ยเกิดความอิ่มเอ,อิบปีติจิตเย็นว่าเป็นปราโมทบึมขึ้นเลยไม่นิ่งแล้วนี้น้ำตาพร่างพลูไหลออกมาเต็มที่เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลงลืมเปล่เลยสติขึ้นไม่ใช่สติแตกแต่ว่าเกิดปีติขึ้นอย่างมากจนน้ำตาพร่างพลูออกมาจิตนี่ก็ยังเย็นสบายอยู่ละไม่ได้สัดสายไปแต่มีความยินดีความ ปราโมทความบันเทิงใจความอิ่มเอิบใจขึ้นจนกระทั่งน้ำตาร่วงไหลออกมาทีนี้พอในวันต่อมาก็มาพิจารณาแบบเดิมอีกฟังธรรมะไปก็พิจารณาแบบเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้น้ำตาไหลละไม่ได้มีความแบบปีติขึ้นเกิดแบบเดิมนั้นจึงเขียนมาเล่าถึงประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังว่าเกิดอาการแบบนี้แบบนี้ขึ้นในละตั้งฟังคือมาศัศจรย์ความอัศจรรย์ของธรรมะ ความที่ธรรมะนั้นประกาศไว้ด้วยความน่าอาศัศจรร์ไม่ใช่ไม่อศัศจรรย์อศัศจรรย์นี้คือหมายถึงว่าเราสามารถทําแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาพยากรณ์ให้บอกให้แต่เรารู้เองเห็นเองได้นี่คือความอาศัศจรรย์นั้นหนึ่งของธรรมะตมฝังที่ว่าใครก็ตาม จะอยู่แห่งหนํำบลใดยอยู่ที่ไหนเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่แก่หรือหนุ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยจะได้ผลเมื่อปฏิบัติตามเต็มที่ถึงจุดของมันนะปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติถึงจุดของมันเนี่ยจะได้ผลแน่นอนผลที่เกิดขึ้นนั้นทําไปทําไปเนี่ยจะออกมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้า,าเนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้ ออกมาแล้วชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแล้วยิ่งถ้าเราทำไปทำไปความทุกเนี่ยจนลดลงไปทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนของการปฏิบัติสามารถที่จะตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนสามารถที่จะให้เกิดผลเป็นลำดับลาดับขั้นไปเราจะมีความมั่นใจขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังว่าคนที่เขาตรัสรู้บอกธรรมะไว้นี่มีจริงๆแน่นอนถ้าธรรมะที่เราปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้ แล้วเราเห็นด้วยตัวเราเองแบบนี้เนี่ยนี่คือสุปฏิปัโนภะกวาโตสาวกสังโคโน,นะเราจะมีความมั่นใจลนว,วัาธรรมะจ,จริงๆที่ประกาศไว้เนี่ยมีแน่นอนผู้ที่จะมารู้ธรรมแบบนี้แล้วไม่มีตัวตัวมันไม่มีหรอกที่จะไม่มีตัวตนน่ะคือมีบุคคลนี้อยู่จริงๆแน่นอนนั่คือพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมไปจนถึงให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสังโฆขึ้น เราจะมีความมั่นใจในพุทธโธว่าโอ้มีจริงๆแน่นอนเพราะเราทำพุทธโธให้เกิดขึ้นในใจคุณมีคนม,มาจึงถามมาในที่นี้ว่าสิ่งที่เจอนั่นนะ่ะคือจิตใจใหรือไม่สิ่งที่เจอนั้นคือปีติธรมวังปีติจะเกิดที่ไหนเล่าก็เกิดที่จิตนั่นแนหะปีติก็ตามสุก็ตามอุเบกขาก็ตามนี่เป็นลักษณะของการปรุงแต่งทางจิตเป็นจิตตสังขารถ้าเราทำจิตตสังขารต่างๆเหล่านี้ ให้ระง,งับลงระง,งับลงอย่างเช่นเราพิจารณาขัา้นคุรัตามะไปเจอปีติแล้วเอาเราตั้งสติเอาไว้มันจะเกิดมาก็มาไปไม่ว่าอะไรพอมันดับจางคลายหายไปก็ดับไปเออมันเหลืออะไรทีนี้มันเหลือความสุขระง,งับเอามันดูไปสิมันเกิดแล้วมันจะดับไหมมันค่อยระง,งับลงระง,งับลงตามฝังเราจึงจะค่อยเห็นจิตของเราได้จิตที่มีความประพัดสอนเราจะเห็นได้ ที่ที่ว่าแบบปัะตุขึ้นมามีความอิม่มเอิบใจความสบายใจเป็นลักษณะของปีติเวลาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่องทางคือใจผู้ที่จะเข้าไปรับรู้ได้นั่นก็คือวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นไปรับรู้การมีปีติที่อยู่ในช่องทางคือใจนั้นจิตมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละจิตก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะความที่จิตมันประพัฒสอนมันแทรกซึมเข้าไปในทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเป็นเวทนาบ้างเป็นวิญญ,ญาณบ้าง เข้าไปรับรู้สิ่งนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นจิตมันเป็นอย่างนั้นไปหมดทุกที่เหมือนลิงที่ว่าเดี๋ยวเกาะสิ่งนี้อารมณ์นี้มีอารมณ์อื่นมามันก็ไปเกาะอ,อีกมันก็แปลงตัวเป็นสิ่งนั้นไปอีกเดี๋ยวกโกรธบ้างเดี๋ยวอยากบ้างได้ทั้งานาทั้งกุศลอกุศลทีน,นี้ไอความที่มันเป็นอกุศลเนี่ยก็จะมีความดีดดิ้นพลิกผันเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่อยู่นิ่งลักษณะของมักแปที่เราปฏิบัติมาในทางกุศลเนี่ย มันจึงจะให้มีความสงบระงับระงับลงระงับลง,ง,บลงนิ่งลงนิ่งลงเย็นลงเย็นลงอันนี้เราจึงจะหาจิตของเราได้พอเริ่มมีการสงบระงับลงของการปรุงแต่งทางจิตที่ถ้าเผื่อเราเริ่มจากกระบวนการตามขั้นตอนเลยเนี่ยก็คือระงับลงของสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเลยระงับลงระงับลงเหลืออะไรก็เหลือสิ่งที่เป็นกุศลต่างๆความคิดนึก เรื่องราวความคิดแนอดีตคิดถึงมันดาบิดาคิดถึงคําสอนของครูบาอาจารย์เอาเรื่องราวเหล่านี้ระง,งับลงระง,งับลงเหลือเป็นปีติปราโมทเอาปีติปราโมทระงับลงระง,งับลงเหลือเป็นสุขเหลือเป็นดูเบคาระง,งับลงระง,งับลงไปเราก็จะมาเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตได้ตัวนั้นเราจึงจะเริ่มเห็นจิตจริงๆของเรา แต่คือจริงๆมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วนะจิตเนี่ยนะเพียงแต่มันมีความประวัติสอนมันจึงก็ไปแทรกซึมในสิ่งต่างๆได้พอเราให้สิ่งต่างๆนั้นระงรับลงระงรับลงระงรับลงเนี่ยเราจะเหลือเห็นแต่จิตล้วนๆไอ้ตรงจิตล้วนๆนี่แหละที่เราจะต้องพิจนารณาต่อไปดูให้ดีให้มาถึงจุดนี้ได้อยู่เสมอเสมอทให้อย่างมีความชํานาญอาจจะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ฟังทมละ่ะเอายืนได้ไหม กินข้าวอยู่ได้ไหมข้าวห้องน้าทาได้ไหมมีความชํานาญให้เห็นจิตของตัวเองแบบนี้อยู่ตลอดแล่วถ้าทำได้อยู่เรื่อยเรอยเราจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงในจิตนี้ว่าจิตเนี้ยเดี๋ยวมันก็ฟูขึ้นเป็นอย่างอื่นเดีย๋ยวมันก็มีความรังงับลงเป็นอย่างนี้มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้นอย่างอื่นบ้างที่ยังไม่มีมาก็เกิดมีมา ที่มีมาแล้วก็มีความดับไปเราจะเห็นความไม่เที่ยงจะค่อยๆละวางเจ้าจิตตัวนี้ให้จิตนั้นมันดับให้จิตนั้นมันวางให้จิตนั้นเข้าถึงความเกษมได้อันนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนผู้ฟังเรามาถูกทางแล้วถ้าไม่มีความชำนาญเช้นทางเนี่ยเราต้องเดินจนมันเป็นร่อง,องลงไปเลยอาะทว่ากันว่าเราเดินละสนามเนี่ยสนามมันมีหญ้าปลูกอยู่ เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังจนกระทั่งหญ้าเนี่ยมันเหี้ยนไปเลยจนกระทั่งดินนี่มันเป็นร่องไปเลยจนกระทั่งร่องนี่มันลึกเป็นเหวไปเลยให้มันมีความชํานาญในการเข้าสมาธิในการดํารงอยู่สมาธิในการออกจากสมาธิในสถานที่ที่เราจะทําได้ในทุกที่ที่เราอยู่ความชมนานาญตรงเนี้ยเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกเมื่อวานทัาา้งัังนักเลงรถ นักเล่นรถเนี่ยเขาจะรู้ส่วนประกอบต่างๆของรถโดยไม่ต้องเตรียมการเตรียมคําพูดไว้ก่อนคือรู้ทันตีนักกฎหมายเชี่ยวชาญทางด้านอะไรล่ะทางด้านคดีครอบครัวทางด้านคดีขององค์กรทางด้านคดีหย่าร้างหรือทางด้านการจัดตั้งบริษัทเขาจะรู้เลยว่าตัวบทเท่านี้ข้อนี้ทําได้ข้อนี้ทําไม่ได้เ็าจะมีความชํานาญในเรื่องกฎหมายต่างๆที่เขามีความชํานาญนั้น เรื่องอัญากรรมเรื่องเกี่ยวกับทางแพ่งทางอาญาก็ว่างกันไปเราต้องมีความชํานาญในทางจิตของเราไม่ใช่ว่าฟลุกๆได้แต่ว่าทําให้มันได้อยู่เสมอๆทาได้ทันทีที่ต้องการไหมทําไปทําไปก็วะค่อยมีความก้าวหน้าตัวหวังตอนนี้เราก็อาศัยทําความเพียนเอาทาอยู่บ่อยๆเอาทําอยู่เป็นประจำเอาก็จะค่อยมีความก้าวหน้าพัฒนาทำมรรคและผล ให้เกิดขึ้นเป็นไปนตามลำดับลำดับได้นี่คือคำถามที่เขียนมาแบ่งปันจากคุณวิมลมาศจังหวัดอุธรริติอตต์อีกคำถามหนึ่งมาจากคุณป่าคุณป่าก็แสดงความคิดเห็นมาตามฝังเกี่ยวกับเรื่องของความสมมุติในโลกนี้ว่าโลกนี้ที่คนไปหลงกันก็เป็นลักษณะเป็นมายาไม่มีอะไรจริงจัง มีเกิดก็มีตายถ้าเชื่อหลงไปในทางนั้นอันนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้ามาทางนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจะรู้เลยว่าในโลกนี้ก็เป็นแค่เพียงมายาคอมเมนต์หรือว่าการแสดงความเห็นของคุณปาที่เขียนมานี้เราจะสังเกตเห็นคำที่ข้พาพเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการที่พูดถึงคำว่าศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธาเนี่ยนะ ไม่ได้มีปัญญาประกอบไวน้นี่มันจะกลายเป็นความหลงเป็นความงมงายฟังให้ดีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยความเชื่อความลงใจความมั่นใจคุณลงใจคุณมั่นใจในอะไรล่ะในสิ่งที่มันถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อความลงใจความมั่นใจแม้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสมัยพุทธกาลก็มีตำมฟังคําสอนที่ไม่ได้เป็นสวขาตธรรม ประกาศไว้โดยบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสมาสมุโทโธแล้วคนที่ก็มีศรัทธาในคําสอนแบบนั้นในาศาสนาแบบนั้นก็มีนะศรัทธาของเขาเนี่ยไม่ได้นําประโยชน์อะไรมาให้ได้เลยเพราะว่าไม่ได้มีปัญญาประกอบไว้ศรัทธามากๆนั่นกลับกลายเป็นโทษด้วยซ้ําเพราะไม่ได้มีปัญญาประกอบเอาไว้ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้นิดเดียวเปลี่ยนตรงปัญญาตรงนี้ได้นิดเดียวเปลี่ยนทิฏฐิตรงนี้ได้นิดเดียวเนี่ย ศรัทธาที่มันมีมากอยู่แล้วนี่เออถึงจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ให้เกิดการทําจริงแน่แน่จริงไปตามทางที่มันควรจะเป็นไปได้อันนี้ถึงจะมีประโยชน์คําที่เขาใช้ก็แตกต่างกันมานฟังถ้าศรัทธาชนิดไม่มีปัญญาเรียกว่าโง,ง่งมง,ง่ายตาบอดแล้วแต่ถ้าศรัทธาชนิดที่มีปัญญาเขาก็เรียกว่ามีศรัทธามีความมั่นใจก็ใช้คนละคากันไปยังมีศรัทธาชนิด ที่มีปัญญาอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้เกิดการทําจริงหรือว่าศรัทธาหัวเต่าหรือบางทีศรัทธาที่ไม่ได้มีปัญญาประกอบไใบแต่มีความเพียรมากหรือเกินอันนี้ก็จะทําให้เกิดความฟุ้งซ่านความไม่สงบไปเราจรึงจะต้องมีการปรับมีการกระทําให้เห็นตามความเป็นจริงความจริงนี่แหละตามผูฟังมันจะคลายมายาคลายสิ่งที่มันหลอกลวงคลายสิ่งที่มันปกปิดสิ่งที่ปกปิด ให้สัตว์โลกนั้นมองไม่เห็นหุ่มห่อไว้ปิดบังไว้เป็นเหมือนหมอกควันที่ซึมซาบแทรแกแซงไปได้ทุกที่เลยนั่นคืออวิชชาอาวิชชาปกปิดเอาไว้ให้เราไม่เห็นเราจะเปิดอวิชชาออกมาได้คือที่เราไม่เห็นนั่นแหละมันอยู่ต่อนหน้าเราเลยเราจะให้เกิดความรู้ได้เราปฏิบัตบิตามมรรคแปดปฏิบัตบิตามมรรคแปดจะทําได้ คุณเริ่มจากศรัทธาพอเรามีศรัทธาด้วยปัญญาตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ทำจริงแน่ๆจริงไอ้หมอกเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงเราจะค่อยๆเริ่มเห็นความจริงต่างๆได้ให้เห็นได้ว่าโอ้ในโลกนี้ไม่ได้มีสาระอะไรล้วนเป็นของในความฝันล้วนเป็นของที่ไม่มีเจ้าของเป็นของที่จะต้องคืนโลกนี้เข้าไป น,นี่คือรายการธรรมรารับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหา,ายบูรณ์อภิปุณโญก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร